ันอยู่ในรูปแบบที่มันเคยคุยกันมาก่อนแต่รู้จักผ่านคนอื่นแนะนำใช่ไหมรู้จักผ่านดู YouTube หรือเปล่าดู Facebook Facebook หรือเปล่าโอเคผ่านดู YouTube ไหมผ่านดู Facebook ไหมคนเดียวคนนี้คนเคยมาเคยมารักษาที่อันไหนคนแนะนำโอเคก็สองอย่างเนาะทั้งผ่านคนแนะนำด้วยแล้วก็ดู YouTube ด้วยนะเอาล่ะก็แปลว่าแต่ละท่านรู้ผมมีส่วนนั้นเนาะมันก็ต้องมีความสำคัญผมบอกคนสองคนทั้งโลกผ่านมาทั้งชีวิตบอกว่าบุคคลที่สำคัญที่สุดก็คือบุคคลที่อยู่ต่อหน้าเราในวินาทีนี้พรุ่งนี้ท่านจะเจอใครก็วินาทีนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นคนสำคัญที่สุดที่เป็นรุ่นลูกรุ่นหลานรุ่นเด็กแก่ต่างโลกก็พยายามที่จะบอกกันว่าเป็นบุคคลที่สำคัญที่สุดในวินาทีใดๆจำแน่ภาษาที่ผมสอนมาตลอดส่วนในทางลึกของเราเองบุคคลที่สำคัญที่สุดในหัวใจเราก็คือพ่อแม่ปู่ย่าตายายโอเคนะต่อมาก็ลูกแล้วก็เนี่ยพ่อแม่ก่อนปู่ย่าตายายมาเป็นลูกเราเมียเราเป็นคนช่วยทำงานเรานะครับให้มีความเจริญเติบโตนี่เป็นบุคคลที่สำคัญเป็นสำคัญแต่ถ้าหากว่าถ้าในโลกก็ถูกที่อยู่ต่อหน้าเราใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นที่นี่ผมก็ให้ความสำคัญท่านเป็นผู้สำคัญที่สุดในเวลาจะมาช่วยเรื่องการเรื่องอะไรก็คือเรื่องสุขภาพท่านสุขภาพดีผมสุขภาพดีมาตลอด74ปีวันนี้วันนี้อยู่แล้วไม่เคยมีโรคอะไรเลยที่คือผมทำไมผมจึงมีโรคปัจจุบันเรียนเพราะผมมีหลักการคิดของผมมีวิธีคิดของผมและมีการสรุปสิ่งที่ผมได้คิดผมมีคิดได้ด้วยได้คิดคิดได้ด้วยแล้วก็หยุดสิ่งที่คิดนั้นตรงสมบูรณ์ระเบิดมุนผมจึงมีศักยภาพส่วนตัวที่มาสอนโอเคไหมครับท่านอาจารย์ที่ไม่เคยคิดคิดเองไปมีคนชวนคิดเราคิดตามไม่ไปทันมันก็เลยสับสนคิดที่ว่าอันนี้มีสามคำร่างกายเรื่องใจเรื่องจิตทั้งหมดคิดแค่นี้ไม่เกี่ยวกับการทำไม่เกี่ยวกับนะฮะคิดอยู่สามคำร่างกายยอมรับไหมครับว่าตัวเองมีร่างกายยอมไหมครับถ้าไม่ยอมรับก็จบข่าวแล้วบ้านแท้บ้านมึงถ้าไม่ยอมรับความเป็นความมีร่างกายร่างกายมันเจ็บมันปวดนั่นก็คือเราเรียกว่าสุขภาพมันไม่ดีมันจึงเจ็บมันจึงปวดผมสุขภาพดีมันจึงไม่เจ็บมันจึงไม่ปวดเห็นไหมครับมันก็ต่างกันตรงนี้ใช่เหรอใช่เหรอเอาละเทียบขึ้นการแต่ก่อนแต่หลังวันที่18จะพาเดือนหน้านี้ผม74ปีเต็มแล้วตั้งครับแต่จะถามเพื่อนบอกผมเยอะเลยแต่ว่าท่านใช้ชีวิตมากกว่าเยอะมากกว่าเยอะเลย83กับ73ต่างสิบปีท่านลมฮะท่านสูดลมหายใจของโลกไปเนี้ยก่อนผม10ปีแค่ก่อนใช่นะมาถึงวันนี้ผมบอกว่าอากาศที่เราหายใจสำคัญที่สุดของชีวิตเพราะฉะนั้นจงหายใจให้เป็นให้มีกระบะจับผมเดิมๆสอนกันหายใจให้เบายาวลึกเป็นเรื่องราวสมาธิควบคุมลมหายใจเข้าออกรู้ลมหายใจของตัวเองทุกขณะ
มีสติครับรู้ลมหายใจเข้าไปมาวันนี้ไม่ใช่เนี่ยครับมาวันนี้ท่าทางกว้างนะครับตั้งนะมาวันนี้จะเป็นเอาหายใจเข้าทางปากเดินหายใจเข้าจมูกวางจากลึกๆนานๆดูลมหายใจเข้าออกของผมนาทีนี้ไม่ใช่ครับท่าทางกว้างนะนานแต่ก็ได้ทนไม่ไหวท่านลองจมูกทำไปละสามครั้งเช้าประมาณเย็นแล้วร่างกายจะดีวันถ้าเราสามารถอธิบายได้ว่าอาการได้ทำพลังงานสดเนี่ยด้วยอาการของไม่ของจากกระบวนการของชาติของร่างกายมันจะทำงานของมันเองมนุษย์ไม่เข้าใจเรื่องนี้ก็เลยไปบริโภคเรื่องต่างเกิดการแพร่เชื้อของกระชายชีวิตกันไปมันก็เลยถึงเดินสามขาใช่ไหมครับต่อไปเมื่อเราจะทำนี้ปุ๊บขาที่สามยิ่งไม่ได้ไปเราจะไปใช้พวกรัฐบาลมาตรการเราเรียกว่าพระธรรมก็ว่าได้รักษาธรรมชาติเพราะว่าธรรมชาติอยู่ธรรมชาติพระธรรมชาติอยู่กับทุกสัตว์ชาติอยู่ในอากาศชาติอยู่ในน้ำชาติอยู่ในข้าวทุกเม็ดชาติอยู่ในใบไม้ทุกใบซ่อนอยู่ในข้อหนึ่งข้อหนึ่งสิ่งนั้นผมจะเรียกว่าพลังงานที่บริสุทธิ์สิ่งนี้จะรู้ได้โดยจิตที่บริสุทธิ์นั้นใครพัฒนาจิตได้มันจะนำสารนำมาใช้ได้ทุกคนทุกคนกายใจจิตผมพัฒนาได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ผมต้องมารักษาตัวเองได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เหมือนกันงั้นผมจะมีอายุยืดยาวนานท่าน83ของผมอายุ100ปีผมอยู่พวกนี้สบายรักษาพวกนี้สบายไม่เจ็บคอยโยไม่หนีไปไหนเนี่ยไม่เจ็บ3ปีใช่ไหมครับเด็กประมาณครับ20 56ปีมันจะครบ100เห็นไหมเออจะรู้ว่าอายุครบ100ลุงหมอยังทำงานได้เหมือนที่ผมอยู่ทุกที่ทุกการแล้วถ้ายุคเกินร้อยก็ยังทำได้อีกนะฮะเพราะพลังงานบริสุทธิ์จะรักษาผมเองขณะเราผมอยากจะให้พลังงานบริสุทธิ์ที่ว่านี้ซึ่งในตัวท่านนั่นแหละรักษาตัวท่านเองด้วยเห็นไหมครับแล้วก็จะความเจ็บปวดโน่นนี่นั่นก็จะคลี่จากไปสิ่งนี้เป็นองค์ความรู้ใหม่ในศตวรรษที่21ไม่เคยมีใครมาเกิดวันนี้ลุงหมอค้นพบสิ่งนี้ด้วยตัวลุงหมอเองอ้างถึงแต่พระศาสดาทุกศาสนาของโลกพระองค์มีสิ่งนั้นมาบอกว่าประสบผมก็ไปรู้สิ่งนั้นตามตัวเองโอเคไหมและจะนำมาใช้รักษาเองรักษาผู้อื่นก็มีแค่นี้หลักการที่มีไปกว่านั้นไม่มีอะไรมากกว่ามากกว่านี้ถือว่าเป็นผิดด้วยโอเคนะเมื่อเข้าใจคอนเซ็ปต์ตรงนี้เรียบร้อยแล้วก็ไปฝึกอยู่ที่บ้านหายใจก็มาการเอาเองเช้าตรงวันเย็นโอเคนะงั้นต่อไปนี้ก็เจอหมอง่ายเข้าใจแค่นี้ก็จบแต่สิ่งที่มันสะสมในตัวท่านมาทั้งหมดมันเป็นองค์ความรู้ของผู้อื่นหมดเช่นคณะสุขภาพเป็นองค์ความรู้มาจากตะวันตกเรียกว่าฝรั่งก็จะเรียกว่าการแพทย์แผนปัจจุบันนะครับเห็นผลในอนาคตเช่นเมื่อ20ปีที่แล้วไปหาแพทย์ปัจจุบันเป็นแพทย์ปัจจุบันเขาก็ให้โรคมันชื่อ5ปีผ่านมาโรคที่สองเข้ามาอีกแล้วชื่อที่สองหนึ่งยังไม่จบเลยนะมีสองเพิ่ม5ปีถัดมา15ปีแล้วเอาแบบตัวที่สามอีก1 2ยังไม่จบไม่สามเพิ่ม5ปีถัดมา20ตัวที่สี่เพิ่ม1 2 3ไม่จบอีกจุดทับเลยเป็นการเป็นเรื่องราวสรุปก็ต้องคิดถ้าแพทย์แผนตะวันตกดีฝรั่งดี
มันไม่มีเรื่องหรอกข้อที่ไม่ต้องคิดด้วยมึงหมอเล่าให้ฟังจบหรืออันนี้ถ้าแพทย์สงครามนี้คนบ้านเมืองเขาก็ไม่มีโรคให้เกิดอย่างเดียวจบไปครับแค่นี้ผมพูดแค่นี้จบทุกเรื่องเพราะว่าเราเชื่อมั่นว่าเห็นว่าการแพทย์ตะวันตกปัจจุบันเรื่องของเคมียามันไม่ดีจึงด้วยหรอกเพราะท่านทั้งหลายที่มาเจอผมมึงหมอที่นี่ด้วยสองมือเปล่าเป็นปากดูยูทูบก็คือปากเห็นผมทำนั่นก็คือก็เห็นอีกวันนี้เอาตัวรายเห็นไหมครับเดิมเนี่ยเป็นเพียงความเข้าใจสงสัยก็เห็นในยูทูบเห็นแต่ภาพสงสัยกับเข้าใจบ้างพอเราสมัครตัวปุ๊บเลยมันเกินสงสัยแล้วก็เข้าใจมันขึ้นมันก็แทรกเข้าไปเรื่อยๆครับหายสงสัยและเข้าใจมากยิ่งขึ้นต้องเจอสองมือเปล่าจริงๆโอเคไหมครับจบเนาะสรุปอีกครั้งหนึ่งการแพทย์ที่ปัจจุบันใช้คำพูดคำรวมเป็นวิทยาศาสตร์การแพทย์ทั้งนายแพทย์นางแพทย์นางสาวแพทย์คือบุคคลนะถ้าบุคคลที่มันต้องใช้ที่นายแพทย์นางแพทย์นางสาวแพทย์เขาใช้ทุกคนกับยาผมเรียกว่าเขาทั้งหมดเห็นไหมครับมาถึงนี่เราเอาหูเอาตาจมูกกายสัมผัสในเราครับนำมาพูดคำว่าเราท่านก็เข้าใจกันในผมนี้ไม่ได้ในที่สุดแล้วเราก็จะเข้าใจเขาที่ผ่านมาได้งานอยู่ที่เราเริ่มที่เราถ้าหาว่าเขาดีผมเข้าดีทุกท่านผมไม่มาที่นี่โอเคไหมครับเมื่อมาแล้วเนี่ยก็มาสื่อความแต่ชักในเบื้องต้นแค่นี้ต่อไปจะเจอมูลค่าของโลกอยู่ได้ไปจบนะเอาล่ะพักซักไปห้องน้ำข้าวซักเห็นไหมชัดเจนนะผมอยู่แค่นี้ไม่มากไปกว่านั้นแน่เพราะเรากำลังพูดเรื่องสุขภาพเรื่องเดียวไม่มีแรงเยอะมีแรงขึ้นปวดเยอะหายปวดเห็นไหมครับถ้าเข้าใจก็เชื่อว่าพอจะเข้าใจแล้วอย่างนี้ความสงสัยแล้วพอจะรู้เนี่ยพอจะเข้าใจตามมือปุ๊บอ๋อมันรู้แล้วจ้ะแล้วเข้าใจจริงๆด้วยเนี้ยมันจะบอกขั้นตอนการเรียนรู้ทั้งนั้นว่าไปด้วยกันเนาะอย่ามาเชื่อกันง่ายจนเกินไปมันไม่ใช่หน้าที่เนี้ยมันเรื่องของความเข้าใจเรื่องของความเชื่อไม่ใช่เรื่องความเชื่อความเชื่อมันผ่านยุคความเชื่อมาแล้วเชื่อเขามาเยอะแล้วโอเคไหมครับเชื่อเขามาเยอะแล้วจนทั้งร่างกายเราจะสูญเสียไปทั้งหมดเพราะเชื่อเขาเชื่อโอเคนะตอนนี้มันเข้าใจเราเชื่อเรามั่นใจในตัวเราทั้งหมดสิ่งนี้จะหนักเป็นเรียกว่าปัจเจกทุกคนพึ่งตัวเองช่วยตัวเองในเรื่องของร่างกายและสุขภาพจบเนาะโอเคครับต่อไปก็จะการต้องทำต่างกันตรงไปตรงนะโอเคครับไปต้องทั้งท่านเรียบร้อยมีแค่นี้จะพอมือผมหรอกเห็นเนี่ยวันหนึ่ง30-50ใส่แล้วทั้งวันโอเคนะครับจบข่าวครับขอบคุณมากครับ